บรรยากาศอย่างเงี้ยโคตรคิดถึงคนที่ไม่เคยสร้างภาพเลยสร้างในผลงานนะครับลุงตู่เนี่ยไม่เคยสร้างภาพไม่เคยแคร์ว่าใครจะด่าหรือไม่ด่าบอกประโยคนะคะว่าเอาลุงตู่กูคืนมาค่ะเอาลุงตู่คืนมาด่วนเลยค่ะผมรักลุงตู่นะครับก็ผมก็คิดว่าเขาดีที่สุดนะครับเรียกได้ว่าหลังจากที่รัฐบาลเศรษฐาบริหารประเทศไปพักใหญ่นะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลล่าสุดเลยค่ะได้มัดรวมทุกความรู้สึกโซเชียลหลังจากที่รัฐบาลบริหารประเทศแต่ทำไมยังนึกถึงลุงตู่โดยผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้บ่นถึงลุงตู่เอาไว้ว่าจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดแต่มันอดไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้ก็คิดถึงคนที่ไม่เคยสร้างภาพเลยสร้างแต่ผลงานลุงตู่ไม่เคยสร้างภาพไม่เคยแคร์ว่าใครจะด่าหรือไม่ด่าไม่เคยต้องแคร์ว่าคนอื่นจะมองแกยังไงแกเน้นพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนอย่างเดียวไม่สนใจภาพลักษณ์อะไรทั้งสิ้นภาพลักษณ์ไม่สนสนแค่สร้างผลงานสวัสดีครับนะครับจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดนะแต่มันอดไม่ได้บรรยากาศอย่างเนี้ยโคตรคิดถึงคนที่ไม่เคยสร้างภาพเลยสร้างแต่ผลงานนะครับลุงตู่เนี่ยไม่เคยสร้างภาพไม่เคยแคร์ว่าใครจะด่าหรือไม่ด่าไม่เคยต้องแคร์ว่าคนอื่นจะมองแกยังไงนะครับแกเน้นพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนอย่างเดียวไม่สนใจภาพลักษณ์อะไรทั้งสิ้นนะครับภาพลักษณ์ไม่สนสร้างภาพลักษณ์สนสร้างแค่ผลงานทุกวันนี้นะครับเอาตรงๆเลยครับจากใจลูกผู้ชายนอนนี่หายใจเข้าก็ออกหายใจเข้าก็ลุงตู่หายใจออกก็ลุงตู่นะครับอยากให้แกกลับมาบริหารประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สงสารแกมกันนะแกอาจได้พักแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรแล้วนะครับแต่ขอเถอะครับคนที่กังวลตอนนี้ก็คือคนไทยนะครับคนที่ลำบากคนที่เจ็บปวดก็คือคนไทยนะครับยังลำบากอยู่ยังสับสนอยู่ว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายนะครับไปในทิศทางไหนประชาชนรู้สึกสับสนนะไม่เหมือนที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวก็ออกข่าวทางด้านลบมาตลอดเลยนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยถ้าไม่มีเสียงจากประชาชนคัดค้านนี่ก็ไม่มีวันที่จะนะครับกลับมาทำหรือกลับมามองตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องหาลุงตู่กลับคืนมานะครับบอกตรงเลยถึงเราว่าจะอยากได้แกกลับมาแค่ไหนนะครับก็ต้องสายครับสายไปซะแล้วต้องบอกคำนี้เลยนะครับเราตอนนี้พวกเรารักลุงตู่แค่ไหนเนี่ยลุงตู่ก็คงไม่กลับมานะครับเสียใจมากนะครับเหมือนรักแท้แล้วดูแลกันไม่ได้จากนี้สาวเมย์ก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาอัดคลิปนะคะคิดถึงลุงตู่ได้เช่นกันระบุบางช่วงตอนบอกว่าตั้งแต่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30อยากบอกประโยคนึงนะคะว่าเอาลุงตู่กูคืนมาตั้งแต่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะอยากบอกประโยคนะคะว่าเอาลุงตู่กูคืนมาค่ะเอาลุงตู่คืนมาด่วนเลยค่ะหมดค่ะและในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเคยอัดคลิปนะคะเต็มโซเชียลไปหมดเลยโดยเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงลุงตู่มากๆแต่กลับโดนเกรียนโซเชียลเข้ามาแซะบอกว่าเชียร์คนชั่วจะเชียร์ยังไงก็เชียร์ไม่ขึ้นหรอกก่อนที่เจ้าตัวจะเข้ามาอัดคลิปตอบกลับว่าผมรักลุงตู่ผมคิดว่าเขานั้นดีที่สุดครับผมกับคอมเมนต์นี้นะครับเชียร์คนชั่วจะเชียร์อย่างไรก็เชียร์ไม่ขึ้นหรอกเจอคอมเมนต์นี้ก็ชุกอมนะครับผมรักลุงตู่นะครับก็ผมก็คิดว่าเขาดีที่สุดนะครับแต่ว่าคุณคอมเมนต์ยังไงผมก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าใจของคุณนะครับแต่เพื่อนๆมีคอมเมนต์ยังไงครับคอมเมนต์นี้นะครับช่วยตอบแทนผมทีนะครับโอเคนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะในเพจเชียร์ลุงนะคะที่เคยนำเสนอได้มีการโพสต์คอมเมนต์ของผู้ใช้โซเชียลรายนึงค่ะที่ออกมายอมรับว่าเมื่อก่อนในด่าลุงมาตลอด 8-9 ปีมาวันนี้คิดถึงลุงพร้อมข้อความประกอบว่าแอดอ่านเมนต์ใน TikTok แล้วรู้สึกดีที่ผ่านๆมาโดยทัวร์ลงตลอดแต่ในช่วง 3-4 วันนี้มีคนบอกว่าคิดถึงลุงตู่มากมายเช่นเมนต์นี้ว่าลุงมาตลอดแต่ตอนนี้คิดถึงลุงโดยผู้ใช้โซเชียลรายดังกล่าวได้คอมเมนต์ข้อความบอกว่า
ยอมรับว่าเราคนนึงเลยที่ว่าลุงมาตลอด 8-9 ปีแถมยังเลือกพรรคแดงมาตลอดปี 62 ก็เลือกธนาธรแต่มาวันนี้รู้เลยใครที่ทำเพื่อประเทศจริงๆอีก4ปีค่อยว่ากันใหม่นะลุงไม่เคยเสียใจเลือกลุงแล้วไม่เคยด่าว่าท่านเลยในชีวิตมีแต่สวดภาวนาขอพรให้ท่านในเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกและลงจากตำแหน่งแล้วก็ตามคำภาวนาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนดีที่ท่านทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นส่วนหนึ่งที่ให้คนดีอย่างลุงได้มีพลังใจไม่รู้ชาติจะย่อยยับขนาดไหนกว่าจะตาสว่างมีลุงดีๆอยู่แล้วไม่ชอบรักลุงตู่เลือกลุงตู่ลุงรักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์และประชาชนไทยลุงตู่เก่งมากฉันชื่นชมศรัทธาและเคารพลุงตู่ตั้งแต่สมัยท่านเป็นผบ.ทบ.แล้วและเมื่อเป็นนายกฉันก็รักท่านมากคนที่ตั้งใจสร้างผลงานโดยไม่แคร์ภาพลักษณ์ของตัวเองว่าใครจะมองอย่างไรนะคะขอเพียงแค่ประชาชนประเทศชาติอยู่กันอย่างมีความสุขแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเหมือนอย่างที่ชาวโซเชียลมักชอบพูดกันค่ะว่าจะหานายกดีๆแบบลุงตู่ได้จากที่ไหน